ี้เราเป็นวัยอิสระต้องกลับมาคํานึงถึงเรื่องของสุขภาพวัยเกษียณเนี่ยเขาจะพูดกันว่าโอ้โหทำงานมาทั้งชีวิตเลยแต่ว่ามานั่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองแทนที่ว่าเราจะเอาเงินที่เราเก็บมาเนี่ยเอาไว้ให้ลูกหลานชาร์ลอตต์โทนาวนิกนะคะเป็นที่ปรึกษาอิสระในวัยอิสระค่ะตอนนี้เนี่ยก็เปิดบริษัทของตัวเองนะคะซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาตอนนี้นะคะก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัท MQDC ค่ะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็ทำโครงการเช่น The Forestier สาขาและที่ที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ก็คือ The Aspen Tree ในโครงการ Forestier นี่แหละค่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะหรือว่าอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะไปคนละด้านเลยก็คือเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียมีช่อง YouTube ของตัวเองและตอนนี้ก็มาในเรื่องของ TikTok ด้วยอันนี้เดินที่กินซ่านะคะเป็นถนนคนเดินเป็น4แฉกเลยนะคะแล้วก็ใหญ่มากเราตัวคนเดียวเนี่ยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันเลยเราสามารถทำเองได้ถ่ายเองด้วยตัดต่อเองด้วยตัวเองทำงานทางด้านการสื่อสารเราก็ต้องตามให้ทันเทรนด์ว่าในปัจจุบันถ้าเราจะเข้าถึงคนเนี่ยเราจะต้องสื่อสารทางช่องทางไหนบ้างสมัยนี้มันต้องเร็วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถให้ความเห็นเดี๋ยวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราสามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมันเติมเต็มความสุขในความเป็นเราและอีกอย่างหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าคำพูดที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราตามทันทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราตามไม่ทันจริงๆก็ต้องเรียกว่าเหมือนวัยเกษียณวัยอิสระอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องกลับมาคำนึงถึงตัวเองในเรื่องของสุขภาพแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปราศจากความเจ็บไข้ได้ป่วยซะทีเดียวนะคะก็เป็นกระดูกทับเส้นประสาทอยู่เป็นช่วงเริ่มต้นมากๆเลยแล้วก็ไปศึกษาคุยกับคุณหมอต้องทำอะไรยังไงบ้างเราไม่ถึงในระดับที่จะต้องผ่าตัดแต่ว่าจะทำยังไงให้มันไม่มีอาการดูแลตัวเองในส่วนนั้นเพิ่มเติมค่ะสมัยก่อนที่เราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยนะคะก็บริษัทก็จะมีความคุ้มครองให้กับเราเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากปิดความเสี่ยงตอนนี้มีความรู้สึกเลยนะคะว่าพอเราได้มีความคุ้มครองของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะที่เราซื้อ Elite Health นะคะตอนนี้อัปเกรดเป็น Plus แล้วเนี่ยนะคะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมีคนดูแลเราอะนะคะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกอิสระในการที่เราจะเลือกไปรักษาพยาบาลในที่ที่เราอยากที่จะไปหรือในที่ที่เรามีความเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยไม่ต้องมานั่งคำนึงว่าโอ๊ยแล้วเราจะไหวไหมเราจะสามารถเลือกอะไรที่เป็น the best ได้ก่อนด้วยการที่เรามีคนที่ช่วยดูแลเราสำหรับคนที่ทำงานมาทั้งชีวิตนะคะเราอาจจะเก็บเงินได้อยู่ก้อนนึงแต่ว่าเงินก้อนนั้นเราควรจะใช้สำหรับชีวิตเราที่อยู่ต่อไปให้มันมีความสุขดีกว่าไหมหรือไม่ก็เก็บไว้ให้ลูกนะคะแต่ว่าถ้าเราป่วยครั้งนึงเนี่ยค่ะมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปเลยดังนั้นพี่ไม่เสี่ยงนะคะสำหรับพี่นะคะมั่นใจในความคุ้มครองสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเป็นที่เดียวที่พี่เลือกค่ะเพราะไม่ว่าจะอาชีพอะไรไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะเมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณค่ะ